คุณศิริลักษณ์คุณสกรกฎครับบรรยากาศที่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติงานกันอย่างเข้มข้นนะครับโดยถึงแม้ว่าภายในถ้ำจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าอุปสรรคสำคัญก็คือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะครับทำให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะที่ตำรวจตระเวนชายแดนก็ได้มีการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนะครับในการที่จัดชุดลาดตระเวนเท้าเพื่อเร่งสำรวจหาช่องทางการช่วยเหลืออื่นๆครับขณะนี้นะครับภายในถ้ำนั้นก็มีเครื่องสูบน้ำจำนวน7เครื่องนะครับที่ได้ทำการติดตั้งแล้วทำการสูบน้ำออกเพื่อลดปริมาณน้ำในถ้ำอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดของไฟฟ้าแม้จะมีเครื่องสูบน้ำสำรองที่ได้นำมาเตรียมไว้กว่า30เครื่องและปัญหาด้านสภาพภายในถ้ำครับในส่วนของระบบไฟฟ้าก็ต้องมีการติดตั้งแบบพิเศษที่สามารถกันน้ำได้และก่อนที่จะจ่ายไฟเข้าระบบทุกจุดต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานซึ่งในขณะนี้ได้มีการเดินระบบไฟฟ้าเข้าไปภายในถ้ำแล้วกว่า2กิโลเมตรครับและยังจะทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าเข้าไปเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุดนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ก็ได้เปิดเผยถึงการสถานการณ์ล่าสุดนะครับและความคืบหน้าว่าได้ประชุมทำความเข้าใจกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รายงานการปฏิบัติงานกลับมายังศูนย์บัญชาการในทุก1ชั่วโมงเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจที่ตรงกันนะครับซึ่งหากสรุปเป็นความคืบหน้าได้ก็จะแถลงต่อสื่อมวลชนทันทีครับยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ทำกันอย่างเต็มที่และมีข้อจำกัดหลายอย่างแต่ทุกหน่วยงานพยายามร่วมกันแก้ไขทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักด้วยครับปฏิบัติภารกิจเหมือนเดิมเมื่อวานนี้นะครับก็คือหน่วยค้นหาข้างบนนะครับนอกจากค้นหาช่องที่จะพอลงไปได้แล้วนะครับเราก็มีแนวทางอื่นๆนะครับที่เราพยายามทำมาตลอดต่อเนื่องก็คือพยายามปิดกั้นไม่ให้น้ำเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นเราได้ไปปิดตั้งกั้นน้ำส่วนที่มาจากดอยตุงส่วนที่มาจากผาหมีนะครับแต่ก็ยังสู้น้ำที่เข้ามาไม่ได้อยู่นะครับระบบสูบน้ำพยายามทำเต็มที่ซีลก็ชุดที่3ละที่เข้าไปพยายามเจาะให้ได้เพราะว่าเราอย่างที่บอกฮะตอนนี้เรายังคิดจากสถานการณ์เนี่ยมันมีช่องทางอยู่แค่2ทางที่จะช่วยน้องๆเขาได้คือออกทางช่องใดช่องหนึ่งข้างบนหรือไม่ก็ต้องสูบน้ำออกให้หมดนะทางด้านของพลตำรวจเอกวิริชัยทรงเมตตานะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่กำกับดูแลกำลังตำรวจตระเวนชายแดนหรือว่าตชด.ซึ่งวันนี้ได้จัดชุดปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำโดยพันตำรวจเอกรังสิมันสงเคราะห์ธรรมผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่32เดินเท้าเข้าไปสำรวจและหาโพรงหรือว่าปล่องอากาศครับที่เชื่อมไปถึงข้างในถ้ำได้เนื่องจากไม่สามารถใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับสำรวจได้เพราะสภาพอากาศปิดและมีฝนตกไม่หยุดครับโดยพลตำรวจวิรชัยระบุว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่พร้อมให้จัดกำลังตำรวจตชด.เข้ามาเสริมอีกครับเนื่องจากว่าการค้นหาปล่องอากาศดังกล่าวนั้นเป็นทางเลือกที่สำคัญมากๆและเป็นอีกความหวังเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำไหลเข้าถ้ำตลอดเวลาการระบายน้ำออกจากถ้ำก็ยังคงมีอุปสรรคครับนอกจากนี้นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังได้เน้นย้ำชุดเดินเท้านะครับให้เตรียมอุปกรณ์ในการส่งสัญญาณว่าทำสัญลักษณ์ให้มองเห็นได้ชัดครับเพื่อจัดทีมเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีหากว่ามีช่องทางในการให้ความช่วยเหลือครับและนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศล่าสุดบริเวณทางเข้าถ้ำบังนะครับขุนน้ำนางนอนซึ่งจากระยะทางที่จุดรายงานนี้เข้าไปอีกประมาณ1กิโลเมตรเศษก็จะถึงบริเวณปากถ้ำนะครับจะเห็นว่ามีการจัดระเบียบในเรื่องของระบบการจราจรนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในพื้นที่เข้ามาอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรซึ่งขอความร่วมมือจากประชาชนนะครับที่จะเดินทางเข้ามาหากว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจในครั้งนี้ก็ขอให้ติดตามฟังข่าวสารอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาให้กำลังใจแล้วก็มีการนำสิ่งของมามอบให้อาจจะไม่ได้รับความสะดวกบ้างนะครับเนื่องจากว่าจำเป็นที่จะต้องเปิดเส้นทางไว้ให้กับรถที่ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องครับและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดจากบริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ